ชมเข้าสู่ช่วง GJ 300องศาช่วยทำให้คุณรู้ทุกองศาเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้อุ้ยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดสำโรงเย้และข้างๆนี้นะคะก็คือน้องก้อยนะคะแล้วก็น้องโบสองคนนี้นะคะเราจะนำพาเราเที่ยวค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในโครงการนะคะนครปฐมพบประชาชนนะคะซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะคะมาจัดบูธที่น่าสนใจมากมายค่ะไปชมกันเลยค่ะไปเลยและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับตัวแทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนะคะนั่นก็คือคุณกนกพลจันปรางนั่นเองหรือขอเรียกสั้นๆแล้วกันนะคะพี่อุ้ยชายพี่อุ้ยชายวันนี้บูธกิจกรรมของศูนย์การแพทย์มีอะไรบ้างคะบูธของเราวันนี้นะครับมาอยู่ที่วัดสำโรงนะวันนี้มีกิจกรรมของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนะครับก็มีไลค์แอนด์แชร์ป้ายอยู่ไหนเอ่ยนี่ฮะป้ายไลค์แอนด์แชร์นะครับผมอันนี้นะมีแจกปากกา iPadแล้วก็มีแจกเอกสารนะครับ GJ Magazine เนาะครับผมแล้วก็มีสมุดโน้ตอันนี้และที่จุดเด่นคือด้านนี้เลยนะฮะมีคัดกรองเบาหวานตรวจหาเบาหวานนะครับผมด้านนี้เลยนะครับผมมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญตรวจอยู่แล้วครับผมก็กิจกรรมของเรามีประมาณนี้ครับแล้วถ้าจะเข้าไปในเว็บไซต์จะต้องเข้าไปยังไงบ้างคะอ๋อลืมแนะนำเว็บไซต์ถ้าเว็บไซต์ก็เข้าไปที่Facebook พิมพ์คำว่าศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนะครับผมแล้วก็ Instagram พิมพ์คำว่า gjmc.mahidol นะครับ Twitter ก็ gjmc.mahidol เช่นกันครับผมง่ายๆแค่นี้เองครับอย่าลืมไปกดไลค์แอนด์แชร์ด้วยนะขอบคุณมากครับผู้ชายเขาวันนี้น้องโบของเราค่ะเรามีเหยื่อมาเจาะน้ำตาลปลายนิ้วน้องเขาอยากรู้ว่ามีน้ำตาลในร่างกายเนี่ยเยอะแค่ไหนจะต้องทำยังไงบ้างอะคะพี่ชายก่อนอื่นเลยทานอาหารมาหรือยังครับตอนเช้าถ้ายังไม่เป็นไรแต่ถ้าทานมาแล้วต้องอย่างน้อย2ชั่วโมงถึงจะตรวจได้เดี๋ยวหาพยาบาลเลยเดี๋ยวให้พยาบาลแนะนำนะครับผมว่าขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างนิดนึงครับนิดนึงค่ะต้องถามความรู้สึกน้องโบนะคะที่สักครู่เมื่อกี้เข้าบูธแล้วก็เจาะน้ำตาลรู้สึกเจ็บปวดบ้างไหมคะคุณน้องไม่เจ็บค่ะแต่ตรวจไม่ได้เพราะเลือดไม่มีอ๋อเจาะไม่ได้เพราะเลือดไม่มีนะคะแต่ก็ต้องขอขอบคุณพี่อุ้ยชายแล้วก็น้องแจ็คมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปบูธต่อไปกันเลยดีกว่าขอบคุณครับค่ะตอนนี้นะคะก้อยกับโบนะคะก็อยู่ที่บูธพวงกุญแจหินสีนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับพี่เก๋นะคะเราจะให้พี่เก๋นะคะช่วยแนะนำอุปกรณ์และวิธีการทำพวงกุญแจนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะ
บูธนี้นะคะเป็นการร้อยพวงกุญแจหินสีนะคะเป็นตัวแทนของสำนักงานแรงงานนะคะค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการร้อยหินสีนะคะก็จะมีนะคะคือ1คือเชือกเทียนนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวงกุญแจนะคะเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะแล้วอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีกรรไกรนะคะแล้วก็จะมีตัวครีมหนีบแล้วก็จะมีไฟแช็กนะคะแล้วก็มีหินค่ะซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้เราสามารถที่จะประกอบในเรื่องของการทำเนี่ยกุญแจเนี่ยมาเป็นพวงนี้ได้นะคะค่ะเราจะทำทั้งหมด4เส้นเหรอคะใช่ค่ะเราจะทำทั้งหมดเนี่ย4เส้นนะคะเพื่อที่จะให้มันเกิดความสวยงามนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการร้อยหินนะคะเราสามารถร้อยเป็นสร้อยก็ได้นะคะร้อยเป็นข้อมือก็ได้แต่ในงานนี้เราเลือกที่จะทำเป็นพวงกุญแจหินสีนะคะค่ะถ้าร้อยเสร็จแล้วนี้ถ้าเรานำไปขายจะสร้างมูลค่าประมาณเท่าไหร่คือประมาณเส้นหนึ่ง50-60บาทได้อะค่ะค่ะอันนี้คือแล้วแต่วัตถุดิบอะค่ะนะคะถ้าสมมติว่าเรามีวัตถุดิบที่อยากจะเพิ่มมูลค่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้บางคนเอาคริสตัลนะคะก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่เก๋มากนะคะความรู้เกี่ยวกับการร้อยสีนะคะร้อยพวงกุญแจนะคะสำหรับ GJ 360องศาในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องก้อยมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณน้องโบนะคะที่เป็นไกด์นำเที่ยวเราที่วัดสำโรงนะคะกับโครงการนครปฐมพบประชาชนสำหรับครั้งหน้า GJ 360องศาจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้อุ้ยต้องขออนุญาตไปจ่ายค่าไฟก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ